ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรพระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแจ่กล้าเสนอตอนที่28เรื่องทุดงไปพม่าและอินเดียในหนังสือชีวประวัติท่านพลีธรรมทโรได้เล่าต่อไปอีกว่าหลังจากออกพรรษาแล้วในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2481ท่านพลีมีความคิดที่จะไปชมประเทศพม่าและประเทศอินเดียดูบ้างท่านหวังไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนจะได้กราบนมัสการพุทธสถานที่สำคัญต่างๆในสองประเทศนั้นแต่สาเหตุสำคัญที่อยู่ในใจท่านพลีนั้นมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2477ท่านนิมิตถึงพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทำคุณประโยชน์ใหญ่ให้พระศาสนาความแห่งนิมิตนี้ท่านไม่ได้แพร่งพรายให้ใครรู้นอกจากศิษย์ผู้ใกล้ชิดเท่านั้นการเดินทางครั้งนี้มีหลวงประกอบนิติสารเป็นผู้ช่วยเหลือในการเดินทางนายชินเป็นผู้ติดตามไปด้วยเดินทางด้วยเท้าบ้างขึ้นรถบ้างแล้วแต่โอกาสเมื่อถึงประเทศพม่าท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดพม่าชื่อว่าวัดจองตัวจากนั้นจึงเดินทางข้ามแม่น้ำเมยไปยังตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งที่นั่นมีโยมผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีเขาได้วิ่งมาต้อนรับและนิมนต์ท่านให้ขึ้นรถเขาบอกว่าผมเป็นคนไทยชาวเมืองกำแพงเพชรแต่จากบ้านเดิมมาอยู่ในประเทศพม่าเกือบ20ปีแล้วองค์ท่านจึงรับนิมนต์ขึ้นรถของเขาโดยเดินทางข้ามภูเขาตามเส้นทางแคบๆที่วกไปเวียนมาตามภูเขาสูงจนกระทั่งถึงบ้านของเขาชื่อว่าหมู่บ้านกรอกแกรกรุ่งเช้าฉันเสร็จแล้วภรรยาของเขาได้ส่งขึ้นรถไปยังท่าจงโตหรือท่าเรือไฟเพื่อจะได้เดินทางมุ่งสู่เมืองมะละแม่งใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงจากเมืองมะละแม่งนั่งเรือข้ามฟากไปยังเมืองมอตมะแล้วขึ้นรถไฟต่อไปเมืองย่างกุ้งรถไฟวิ่งไปเรื่อยๆผ่านเมืองหงสาวดีจอดที่สถานีรถไฟย่างกุ้งมีผู้ชายชาวพม่าคนหนึ่งชื่อว่านายหม่องแควนเดินเข้ามาสนทนาด้วยได้ช่วยถือข้าวถือของและแสดงอาการเหมือนคนคุ้นเคยกันทั้งยังนิมนต์ให้ท่านไปขึ้นรถของเขาจะพาไปส่งที่วัดพระธาตุเจดีย์ชเวดากองและเขาได้ทำหน้าที่เป็นโยอุปถากช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างท่านพำนักอยู่ที่นั่นเป็นเวลา12วันมีโอกาสสนทนารู้จักสัตบุรุษชาวพม่าหลายคนซึ่งมีความสนใจในตัวท่านพวกเขาแสดงความยินดีที่ท่านมาเยือนบ้านเมืองของเขาต่อมาท่านจึงออกเดินทางจากเมืองย่างกุ้งแล้วลงเรือเมที่ท่าเรือใหญ่เดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียโดยรับความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกจากนายหม่องแควนนั่นเองเรือเมใช้เวลาข้ามมหาสมุทรไปยังเมืองกันกัตตาประเทศอินเดียถึง2คืน3วันช่วงที่อยู่ในเรือท่านได้รู้จักกับพระแขกรูปหนึ่งซึ่งมาจากเมืองกุสินาราจึงสนทนาธรรมะกันโดยใช้ภาษาบาลีบ้างภาษาแขกบ้างภาษาอังกฤษบ้างในการพูดคุยกันจากท่าเรือเมืองกันกัตตาขึ้นรถรากไปที่วัดพุทธสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับที่พักและวิธีเดินทางเที่ยวชมสังเวชนียสถานในพระพุทธศาสนาได้รับคำแนะนำให้ไปพักแรมคืนอยู่ที่วัดนารันทะท่านได้รู้จักกับพระใบดีกาสดสิงหเสนีเป็นลูกศิษย์ของพระโลกนาถทำให้ได้รู้เรื่องราวต่างๆของประเทศอินเดียมากขึ้นสถานที่แห่งนี้มีพระภิกษุพักรวมกันอยู่8รูปสำหรับท่านพลีก็ได้รับสิทธิพิเศษเพราะเป็นพระต่างชาติเมื่อท่านพ่อได้เดินทางไปเที่ยวชมถาวรวัตถุและสถานที่โบราณสำคัญในพุทธศาสนาตามตำบลต่างๆท่านกล่าวว่าเมื่อมองดูแล้ว
ก็รู้สึกสลดหดหูใจเป็นอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมลงไปเป็นอย่างมากแทบจะไม่เหลือร่องรอยแดนแห่งพุทธภูมิวัตถปฏิบัติของพระสงฆ์ที่นั่นหย่อนยานในพระธรรมวินัยท่านออกเดินทางไปพุทธคยาโดยขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟไปกันกัตตาซึ่งออกเดินทางในเวลา1 ทุ่มตรงไปถึงเมืองพาราณสีพอดีเพลของวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็ขึ้นรถม้าต่อไปยังตำบลสารนาฏที่เรียกว่าป่ามฤคทายวันเก่าซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5อยู่ห่างจากเมืองพาราณสีไปประมาณ8 ไมล์เป็นสถานที่ร่มรื่นและมีความกว้างใหญ่มากภายในบริเวณมีพระเจดีย์มีพระพุทธรูปโบราณตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์มากมายบรรยากาศน่าพักน่าปฏิบัติยิ่งนักท่านจึงได้พักอยู่ที่นั่นหลายวันหลังจากนั้นจึงออกเดินทางต่อไปเพื่อนมัสการสถานที่ที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราหรือปัจจุบันเรียกว่ากาเซียซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาข้าวสาลีมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งโดดเด่นตระหง่านเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามองดูแล้วน่าเลื่อมใสเป็นที่ยิ่งนักณสถานที่แห่งนี้ท่านได้กราบนมัสการด้วยความเคารพนอบน้อมถึงพระพุทธคุณซาบซึ้งสังเวชและสะลดใจเป็นอย่างมากอย่างบอกไม่ถูกสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ถูกขุดแต่งให้เห็นเพียงซากเก่าของวัดที่มีเหลือแต่ฐานให้พอมองเห็นท่านว่าน่าอนาจใจนักเมื่อได้เห็นสภาพสถานที่อันชำรุดสุดโทรมเหมือนกับไม่มีผู้ดูแลหรือเห็นความสำคัญใดๆเลยวันรุ่งขึ้นท่านเดินทางไปนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอยู่ห่างจากที่ดับขันธปรินิพพานประมาณ1 ไมล์สิ่งก่อสร้างชำรุดหักพังเหลือให้เห็นแต่เพียงพระเจดีย์ที่หักพังเป็นเครื่องหมายและกองอิฐที่กระจายอยู่รายล้อมมีต้นไทรใหญ่ขึ้นเกาะติดอยู่กับองค์เจดีย์ที่หักพังตั้งอยู่โดดเด่นท่ามกลางทุ่งนาเช่นกันมองดูแล้วไม่สบายใจจึงได้เดินทางกลับที่พักวันต่อมาท่านเดินทางกลับสู่เมืองพาราณสีและเที่ยวชมพิธีการล้างบาปตามลัทธิพราหมณ์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคงคาซึ่งไหลผ่านเมืองพาราณสีแม่น้ำคงคานี้เขาถือกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์มีต้นสายกำเนิดในเทือกเขาหิมาลัยเปรียบเหมือนว่าได้หลั่งไหลจากแดนสวรรค์ลงมาตามความเชื่อใครได้อาบตามเทศกาลเขาถือว่าเป็นการล้างบาปสมัยก่อนใครป่วยหนักก็จะหามาริมฝั่งแม่น้ำคงคาพอขาดใจก็ทิ้งศพลงสู่แม่น้ำคงคาถือว่าได้บุญมากสำหรับคนตายตายไปไม่ต้องตกนรกหรือไม่ก็เอากระดูกมาทิ้งน้ำบางครั้งก็เผาศพกันที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองแต่ที่มีเห็นกันมากก็คือการลงอาบน้ำเพื่อล้างบาปทั้งชายหญิงพากันมาอย่างเนืองแน่นริมฝั่งแม่น้ำทุกคนต่างลงไปอาบแช่กันทั้งเสื้อผ้าและภาวนามนต์พิธีพร้อมๆไปด้วยคนจะมากยิ่งขึ้นในเทศกาลของเขาคือกลางเดือนยี่นับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในจำนวนผู้ที่นิยมลงอาบน้ำที่ริมตลิ่งนั้นก็มีพวกโยคีนักบวชมักจะชอบไปนั่งบริกรรมอยู่ริมตลิ่งบ้างก็ยืนในท่าแปลกๆหนวดเครารกรุงรังบางคนก็ไม่นุ่งผ้าไม่มีใครสนใจใครต่างคนต่างอาบและบริกรรมภาวนาของตนไปจากการที่ได้เที่ยวสำรวจดูสถานที่ต่างๆในเขตตำบลสารนาฏจนทั่วทำให้ท่านเชื่อมั่นเต็มที่ว่าพระพุทธองค์เคยแสดงพระธรรมในสถานที่แห่งนั้นจริงสถานที่ซึ่งพระองค์นั่งแสดงก็ปรากฏอยู่วิหารร้างก็มีปรากฏให้เห็นอยู่หลายแห่งโดยเฉพาะแห่งหนึ่งได้จารึกชื่อผู้สร้างไว้ว่ามหาราชาและยังมีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งขนาดหน้าตักกว้างประมาณ1 ศอกสร้างด้วยหินสวยงามมาก
มีศิลาจารึกว่าอโศกมหาราชเป็นผู้สร้างเมื่อเที่ยวชมเมืองพระนศีเป็นที่จุใจแล้วท่านจึงเดินทางกลับมาพุทธคยาและไปพักอยู่ที่สาขาของพุทธสมาคมเที่ยวชมแม่น้ำเนรัญชรานิโครธารามบ้านนางสุชาดาเรื่อยไปจนถึงฝั่งแม่น้ำอนุมาแต่ปรากฏว่าแม่น้ำทั้งสองสายต่างตื้นเขินเต็มไปด้วยทรายโดยเฉพาะในหน้าแล้งแต่ก็มีน้ำไหลผ่านตลอดปีนอกจากนี้ท่านยังไปดูพระเจดีย์มุจลินสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงเสวยวิมุตติสุขมีพญานาคมาล้อมปกและที่ต้นโพตรัสรู้แต่ละจุดมีผู้คนไปนมัสการและเยี่ยมชมเสมอมิได้ขาดหลังจากพักอยู่ที่พุทธคยาพอสมควรท่านก็เดินทางกลับมาเมืองกันกัตตาและลงเรือที่ท่าเรือเมืองกันกัตตาในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2482ซึ่งช่วงนี้กลิ่นไอของสงครามโลกครั้งที่2กำลังกรุ่นใกล้ถึงจุดระเบิดขึ้นในประเทศเยอรมันในทะเลและเห็นเรือรบหลายลำแล่นอยู่ให้เห็นในที่สุดท่านจึงตัดสินใจเดินทางกลับใช้เวลาเดินทางในทะเล2คืน3วันก็ถึงเมืองย่างกุ้งไปพักอยู่ที่พระเจดีย์ชเวดากองเพื่อเยี่ยมโยมที่เคยอุปการะแล้วจึงกลับสู่ประเทศไทยต่อไปเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้เส้นทางเดิมคือทางรถไฟแล้วข้ามเรือมาต่อรถยนต์จนข้ามกลับมาถึงอำเภอแม่สอดขึ้นเครื่องบินโดยสารจากอำเภอแม่สอดบินข้ามลงมาที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วขึ้นรถไฟไปยังอุตรดิตถ์เมื่อถึงจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าพักที่วัดสัญญพงษ์เพื่อเยี่ยมญาติโยมและลูกศิษย์อยู่พักหนึ่งและย้ายไปพักอยู่ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์อีกระยะหนึ่งแล้วจึงขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพไปพักที่วัดสะประทุมจากนั้นจึงกลับไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี